ชาวนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ต้องใช้เรือยางพายฝ่าน้ำท่วมสูงไปตามท้องถนนแทนการใช้รถยนต์ในการสัญจรด้วยความทุลักทุเลรถยนต์จำนวนมากถูกจอดทิ้งไว้บนถนนที่กลายสภาพเป็นคลองหลังอากาศแปรปรวนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ใน UAE ฝนตกหนักที่สุดในรอบ75ปีถือเป็นสถานการณ์ไม่ปกติของประเทศทะเลทรายแห่งนี้สื่อของ UAE และในสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพถ่ายความเสียหายจากฝนตกหนักบ้านถูกน้ำท่วมประชาชนทั่ว UAE ต่างเก็บเศษซากความเสียหายต่างๆถนนพังเสียหายพื้นที่ราบต่ำบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบถึงครึ่งคันรถรถยนต์จมอยู่ใต้น้ำในที่จอดรถผู้คนพยายามสัญจรบนถนน12เลนที่ตัดผ่านนครดูไบซึ่งถูกน้ำท่วมบางส่วนท่ามกลางสภาพการจราจรที่ติดขัดยาวหลายกิโลเมตรMall of the Emirates และ Dubai Mall ศูนย์การค้าขนาดใหญ่2แห่งของประเทศนี้เจอกับน้ำท่วมหนักรวมถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของดูไบอย่างน้อย1สถานีโรงเรียนต่างๆทั่ว UAE ต้องปิดการเรียนการสอนรัฐบาลสั่งให้นักเรียนเรียนทางไกลส่วนที่เมืองอันไอวัดปริมาณน้ำฝนได้245มิลลิเมตรมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี1949ก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศ UAE ในปี1971ความโกลาหลเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติดูไบใน UAE เนื่องจากผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างอยู่ที่สนามบินหลัง UAE เผชิญกับฝนตกหนักเป็นประวัติการเครื่องบินลงจอดและขึ้นบินอย่างยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติดูไบแถลงว่าท่าอากาศยานเผชิญกับภาวะหยุดชะงักครั้งสำคัญมีการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า380เที่ยวต่อวันและล่าช้าหรือต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินอีกหลายร้อยเที่ยวบินคานิดคูมาเดฟบาแมนวิศวกรซอฟต์แวร์ซึ่งบินกลับจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมภรรยาบอกว่าไม่แน่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ว่าจะสามารถกลับบ้านได้หรือไม่จะได้พักผ่อนหรือไม่ผู้คนทำได้แค่นอนเล่นในสนามบินเก้าอี้และที่นั่งมีไม่เพียงพอทำให้พวกเขาต้องนั่งอยู่กับพื้นนักพยากรณ์อาวุโสประจำศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าพายุฝนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการทำฝนเทียมเพราะไม่มีปฏิบัติการในช่วงนี้และยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนล้วนเป็นไปตามธรรมชาติฝนตกหนักเช่นนี้ในดูไบและโอมานซึ่งเป็นเมืองทะเลทรายในครั้งนี้เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากปัญหาโลกร้อนทำให้ความกดอากาศต่ำในชั้นบรรยากาศชั้นบนเมื่อปะทะกับความกดอากาศต่ำระดับภาคพื้นเกิดแรงบีบตัวในอากาศอย่างรุนแรงเพราะอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นที่ระดับพื้นดินกับอุณหภูมิที่เย็นกว่าที่ชั้นบรรยากาศปะทะกันจึงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในช่วงเดือนเมษายนที่ UAE และโอมานจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเช่นนี้ได้เพราะในเดือนนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลแต่นักพยากรณ์อาวุโสจาก UAE ยอมรับว่ารูปแบบความกดอากาศในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากผิดปกติส่วนที่โอมานที่อยู่ติดกับ UAE ได้รับอิทธิพลจากพายุฝนฟ้าคะนองเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศคลิปวิดีโอเผยแพร่โดยตำรวจโอมานระหว่างปฏิบัติการการบินกู้ภัยของตำรวจในการลำเลียงผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมสภาพน้ำท่วมเป็นสีน้ำตาลขุ่นกระแสน้ำไหลเชี่ยวต้องโรยเชือกลงไปช่วยชีวิตผู้คนที่ติดอยู่ด้านล่างเพื่อไม่ให้กระแสน้ำพัดพาไปตำรวจระบุว่าในรอบ24ชั่วโมงออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเฮลิคอปเตอร์ถึง13รอบได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งภารกิจส่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ในแถบหุบเขาและถนนหลายแห่งในเขตอันชิกิยาตที่น้ำท่วมสูงตัวเลขผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนชาวโอมานกว่า 1,400 คนต้องอพยพอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวขณะที่โรงเรียนและหน่วยงานของรัฐบาลเกือบทั่วประเทศปิดทำการขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16
เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ